าวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสดใสสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุสาวิกานะคะสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระแน่นอนนะคะว่าถ่ายทอดสดจากสวนธรรมเสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเช่นเดียวกับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เราพบกันนะคะและในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสมากอีกวันหนึ่งและมีเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องเล่าเรากุศลมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตาราและเรื่องอื่นๆค่ะก่อนอื่นขอกราบธรรมสวัสดีท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เพื่อนปฏิบัติธรรมที่มีกันเกือบ400ชีวิตขณะนี้นะคะทั้งภาคีเครือข่ายของเราที่มาจากโอ้หลากหลายจังหวัดคุณแม่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราที่จะทำกรรมดีร่วมกันเชื่อว่าหลายคนกำลังอยู่กับครอบครัวเพราะเป็นลองวีคเอนด์นะคะวันนี้เราได้มองเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราหรือยังค่ะนะคะขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้นะคะเราไม่ได้ออกอากาศแต่เสียงเท่านั้นแต่เรามีภาพออกอากาศด้วยนะคะเพราะว่าเราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยทั้งเว็บไซต์ www.sds.or.th แล้วก็ sdsweb.org นะคะส่วนใครที่เล่น LINE นะคะก็สามารถแชร์ลิงก์ได้ที่ Facebook เลยค่ะและ Facebook ของเสถียรธรรมสถานก็ง่ายดายมากนะคะ facebook.com/sdsfaceเบอร์เข้ารายการ029456030เราอยู่บนธรรมศาลาท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามในสวนธรรมสักครู่หนึ่งนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังภาพที่ออกไปขณะนี้นะคะเป็นภาพที่สวยงามของบรรยากาศที่พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของ International Tara Award หรือว่า Tara Award Concert นั่นเองนะคะคุณยายจ๋าคะในเช้าวันนี้เป็นวันที่คุณยายจ๋าสอนให้เราเตรียมจิตและการเตรียมจิตโดยมีฐานของการเตรียมบ้านเป็นการภาวนาในการที่จะเปิดรับเพื่อนร่วมเดินทางของเราที่จะมาสร้างกำแพงคนดีพลังของความดีด้วยกันคุณยายจ๋ามีอะไรที่จะสอนเราในเรื่องของการเตรียมบ้านเตรียมจิตไปพร้อมๆกันไหมเจ้าคะคือจากการสังเกตคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทำให้คุณแม่รู้ว่าการอธิบายวิธีการลดความเห็นแก่ตัวมันมีวิธีการอธิบายให้ลึกซึ้งได้อย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยถูกสอนว่าเราสร้างบ้านไว้ให้กับคนทุกคนเราก็สอนกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นก่อนวิธีการคิดของเราเราก็คิดว่าเราเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเพื่อให้โลกกับเลี้ยงโลกเพื่อให้ลูกเราคนละเรื่องละวิธีการจัดการศึกษาก็คนละเรื่องละการเลี้ยงดูก็คนละเรื่องคุณแม่สังเกตว่าถ้าใครเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยอยู่กับโลกได้อย่างให้โลกเนี่ยอันนี้ยั่งยืนบ่มเพาะเด็กยั่งยืนแต่ถ้าเรามองว่าโลกทั้งใบต้องให้ลูกเราคนเดียวลูกอยู่ไม่ได้นะคะแล้วโลกก็อยู่ไม่ได้เวลามองเด็กเนี่ยมันมองเห็นวิธีการของคนที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาหรือเมล็ดพันธุ์แห่งความเห็นแก่ตัวซึ่งสองอันเนี่ยมันคือกุศลอกุศลคนละเรื่องเลยถ้าเราเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นเลยพ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกตัวเองเนี่ยมองให้ทะลุไปเลยดูเหมือนขัดใจพ่อแม่นะก็ฉันรักของฉันทำไมฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้แต่นั่นแหละพ่อแม่ฆ่าลูกนะแต่ถ้าเรามองว่าเราเลี้ยงลูกหนึ่งคนให้คนได้ทั้งโลกคุณคิดว่าใครมีเสน่ห์คุณยายจ๋าคะในวันที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีการคุยกันเรื่องราวของเด็กมากเนื่องจากว่ามีครูอาจารย์มีหมอเข้ามาคุยเรื่องของเด็กแม่ไก่ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยอย่างคุณยายจ๋าบอกเนี่ยค่ะบอกว่า
เด็กเนี่ยอยู่ในโลกนี้ต้องสอนให้เขารู้จักให้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องบอกว่าเอาเราต้องเอาไว้ก่อนเอาได้สิ่งที่ดีที่สุดเช่นเราจะแบ่งขนมเค้กกันสักชิ้นหนึ่งก็ต้องสอนลูกว่าลูกเลือกอันที่ดีที่สุดก่อนเลยนะอย่างเนี้ยซึ่งในโลกนี้ขณะนี้ถ้าเด็กเนี่ยไม่รู้จักที่จะให้เนี่ยอยู่ในโลกยากแล้วเหรอคะท่านมันจะตรงข้ามกันกับความเป็นจริงไหมเจ้าคะคือถ้าจะคุยเรื่องเด็กแล้วต้องยอมรับว่าเราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกเราแล้วก็ต้องฟังคำพูดของคุณแม่อย่างใจกว้างๆหน่อยนะพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าแม่ต้องสอนอะไรแบบใจคับแคบอีกแล้วอ่ะแม่นั่งดูเนี่ยถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยต้องยืนบอกคนหลายๆคนว่าไปนู่นนะคะไปนู่นนะคะไปนู่นนะคะโดยที่ทุกคนที่เดินมาก็รู้อ่ะว่าตัวเองอยู่ที่ตรงไหนแล้วจะแชร์คนอื่นได้มากที่สุดนะนั่งดูอยู่เมื่อกี้นะคุณแม่ว่าการจัดการของผู้หญิงคนที่ชี้เมื่อกี้ไม่ถูกแล้วลูกเขาจะเป็นยังไงคือคนหนึ่งคนจัดการสังคมเนี่ยรู้เลยว่าจัดการลูกตัวเองเป็นยังไงถ้าเราดูการถ่ายทอดกันเลยนะฮะเหมือนสุดเรามองไปด้วยแว่นขยายที่ใจกว้างๆเราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่ที่พาลูกเข้ามาที่เนี่ยสอนลูกยังไงคุณยายเห็นเลยก็เมื่อวานนี้คุณยายนั่งดูคุณยายก็นั่งดูเด็กทุกคนที่เข้ามาแล้วเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นที่จะสอนสิ่งที่คุณยายสอนอยู่เนี่ยนะถ้าโรงพยาบาลก็ต้องทำตั้งแต่ห้องกุศลเซลล์อ่ะก็ที่บอกว่าให้ตำลึงไปหนึ่งต้นแล้วตำลึงนี้9เดือนลูกจะได้กินน้ำนมที่มาจากตำลึงที่แม่ปลูกเด็กก็รู้ว่ามันมีเสน่ห์มากกว่าซื้อตำลึงให้พ่อแม่ไปหาเงินแล้วซื้อตำลึงถ้าสุกเมื่อซื้อกับสุกเมื่อสร้างมันถูกสอนกันมาตั้งแต่แรกเกิดเลยคิดว่าลูกเราจะเป็นสุขเมื่อสร้างหรือสุขเมื่อเสพอสุขเมื่อสร้างเห็นไหมคะแต่ก็เนี่ยนั่งดูนั่งดูการบริหารจัดการคนเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้ว่าเราต้องปักหมุดตั้งแต่ปฏิสนธิจิตกันเลยทีเดียวปฏิสนธิจิตคืออะไรคือการมาเกิดของอีกหนึ่งชีวิตเลยลูกไม่ใช่โรงเรียนลูกไม่ใช่ตอนมาฝากครรภ์นะเพราะนั่นเกิดแล้วถึงมาฝากถูกไหมลูกแต่เรากำลังบอกว่าถ้าพ่อแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้อีกหนึ่งชีวิตมาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของมารดาท้องของแม่เนี่ยคือโลกของลูกครรภ์ของแม่คือโลกของเด็กหนึ่งคนถ้าเราทำได้ใน9เดือนนั้นจนกระทั่งเราพบว่าโลกใบนี้เวลาที่ลูกเกิดมาคือครรภ์ของเขาอย่างที่เขาจะเติบโตอย่างได้รับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มาก่อนท้องของแม่คือเรือนพ่อชำของอริยชนถูกป่ะ อันนี้กลับไปลึกๆไม่ใช่โรงเรียนใช่ไหมท้องและจิตใจของแม่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านตั้งแต่ครรภ์ของลูกปลอดภัยด้วยวิธีการตั้งครรภ์อย่างมีกุศลที่ทำให้เซลล์สมองของเด็กเติบโตไปกับกุศลคุณแม่คิดว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีพื้นที่อย่างปลอดภัยที่สุดในโลกภายนอกที่อนาคตเมื่อเขาเติบโตเขาจะเป็นคนที่ทำให้โลกเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ถูกสปอยโดยคนที่เป็นพ่อแม่และไม่ทำหน้าที่พระอรหันต์ในบ้านจึงไม่ได้บ่มเพาะสติปัญญาไว้แล้วก็ยัดเยียดความเข้าใจบางอย่างที่เราเชื่อไปเสียแล้วว่าวิธีการอย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้เก่งฉลาดแต่อาจจะขาดปัญญาก็ได้นะลูกคือตอนนี้เราเชิญกลุ่มพาร์ทเนอร์ของเราที่จะเข้ามาลองฟังอะไรลึกๆซึ่งคุณแม่เนี่ยไม่เป็นนักทำกิจกรรมนะฮะแต่คุณแม่มีวิถีชีวิตที่เป็นกิจวัตรแล้วนั่งมองทุกอย่างเนี่ยเป็นกิจวัตรไม่ใช่กิจกรรมถ้ามันเห็นกิจวัตรมันทำจนกระทั่งมันซ้ำแล้วสดมันเกิดอะไรมันเกิดพื้นที่ของอริยะคือความประเสริฐของคนมันจะเห็นเลยตอนที่คุณแม่นั่งมองเสถียรธรรมสถานตอนที่เรามีความกตัญญูเข้มข้นมากนะเสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นเพราะมีความกตัญญูที่เข้มข้นเดี๋ยวนี้ก็เข้มข้นนะแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้เลยจะเดินมาที่นี่แล้วจะทำอะไรเราก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวจะปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อตัวเองบรรลุธรรมคิดอยู่เท่านี้ว่าเราจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเราจะบรรลุธรรมยังไงเราก็คิดแต่เรื่องตัวเราแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้คิดเช่นนี้ท่านโยนโจทย์เลยก่อนท่านคืนลมหายใจแบบนั่งด้วยนะนั่งสมาธิแล้วคืนลมหายใจนะนั่งให้เห็นเลยนะให้แม้กระทั่งมรดกที่เราก็นึกว่าอุ้ยท่านจะให้สมบัติอะไรกับวัดเอาไว้เปล่าเลยท่านให้มรดกว่าไปเอาเอกสารที่
ท่านสละดวงตาและย้ำว่าทำไมถึงฝากคุณหนูเรียกเราว่าคุณหนูให้ดูเรื่องนี้เพราะไม่มีใครใจแข็งพอที่จะให้อย่างที่หลวงพ่อก็สแกนลูกศิษย์น่ะภายใน3ชั่วโมงที่เราจัดการให้ดวงตาเราก็ตั้งคำถามว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราได้รับความมั่นใจจากครูบาอาจารย์ของเราเราไม่มองว่าครูบาอาจารย์ของเราจะต้องมาเป็นขอโทษพูดตรงนะฮะที่ดึงดูดทรัพย์ของชาวบ้านไม่เลยค่ะท่านบอกว่าอย่ากบฏนะให้ไปเลยนะร่างเอาไปให้สารยาตาเอาไปให้กาชาติ3ปีถึงจะได้กลับมาสร้างชาตการก็คือกองดินที่สร้างโรงเรียนอนุบาลถวายท่านเผาแบบมองเห็นอันนี้องค์แรกนะแล้วคุณแม่ก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อคนที่เขารู้เนี่ยเขามองโลกเขาอยู่สูงเขามองเห็นต่ำเขาก็บอกเราว่ามีสมบัติถ้าไม่มีปัญญามันทุกข์นะถ้ามีสมบัติต้องไม่ขาดปัญญานะเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์สำคัญถูกไหมลูกท่านก็บอกว่ามีปัญญาหรือยังล่ะถ้ามีปัญญาเนี่ยไอ้สมบัติที่ซื้อไว้ตรงนี้ไม่ทุกข์หรอกแล้วท่านก็มรณภาพไปแม่ก็โอ้โหแบบมันยังเห็นไม่ท่านอย่างที่ท่านเห็นน่ะแต่มีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในวิธีการสอนเช่นนี้ว่าถ้าเรายังหายใจอย่างมีคำสอนของหลวงพ่ออยู่ในงานของเราเนี่ยเราเชื่อว่าท่านจะยังอยู่ในงานของเราถึงแม้ว่าร่างกายจะไปอยู่ที่ศาลายาแล้วตาจะไปอยู่ที่คนอื่นแล้วนะวิธีการคิดมันเข้มข้นน่ะแล้ววันนี้คุณแม่ก็คิดว่านั่นแหละคือปัญญาที่ท่านพร่ำสอนเราให้เราช่วยดูแลโลกไม่ใช่ทำให้โลกมาต้องมาดูแลเราแล้วแม่ก็ได้ความคิดอันเนี้ยจากการสอนของแม่เราเวลาเข้าวัดบอกว่าอย่าติดหนี้นะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นหนี้ก็คืออย่าไปกู้เงินธนาคารนะเราคิดแบบเด็กๆแต่ไม่ถึงอย่าทำกรรมอะไรที่ทำให้ใครเจ็บปวดนะเวลาไปวัดน่ะอย่าแม้แต่กระทั่งเอาทรายออกจากวัดแล้วไม่ขนทรายเข้าวัดน่ะอย่าไปใช้น้ำท่าเราก็เป็นเด็กที่ดูดเม็ดมะม่วงทั้งที่เนื้อมะม่วงไปอยู่ในภาชนะที่ถวายวัดแต่เราไม่รู้สึกต่ำต้อยนะเราไม่รู้สึกต่ำต้อยว่าทำไมของดีต้องให้คนอื่นแต่เรารู้สึกถูกสอนว่าถ้าจะโก้ต้องให้ของดีคนอื่นเสมอแล้วต้องถ่อมตัวไปรับพรด้วยนะอู้มันสอนยังไงเนี่ยมันสอนให้เราทำอะไรทางใจเราถูกไหมลูกเราจะถูกสอนว่าของดีที่สุดต้องไปอยู่ที่คนอื่นไม่ได้ถูกสอนว่าของดีเอาเก็บไว้อย่างที่ไก่พูดเมื่อกี้เนี่ยเจ้าค่ะมันวิธีการมันสอนมันผิดกันเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเวลาเด็กมาปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมเจ้าค่ะไม่ใช่กิจวัตรซึ่งอันนี้น่าอันตรายมากเผลอๆจะเป็นแฟชั่นด้วยซ้ำมาปฏิบัติธรรมทำไมก็ถ้าไม่มาเนาะตกเทรนด์จ้ะมันไม่รู้จะไปคุยกับเขาอย่างไรแต่มันไม่ใช่รู้การปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวออกไปที่จริงการปฏิบัติคือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวนะลูกเช่นคุณยายจะพูดว่าเด็กๆตัวตนเล็กงานใหญ่เด็กๆมันก็ไม่เข้าใจหรอกตัวตนเล็กงานใหญ่แปลว่าอะไรตัวตนเล็กก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาให้น้อยที่สุดและมีปัญญาไปแก้สิ่งที่มันเป็นปัญหาข้างหน้าให้ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องเราสร้างให้มันเป็นปัญหาได้หมดมีปัญญาทำให้ปัญหาเป็นความคมนั่นหมายความว่าถ้าวิธีการนี้ทำงานอย่างนี้และไม่มีปัญหาเยอะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานลดความเคยชินอะไรของเธอเธอเอาความรู้มากของเธอแต่รู้ผิดออกไปก่อนก็ได้นะแล้วเธอลองมองทุกอย่างแบบสแกนมันอย่างขอโทษนะฮะซื่อๆหน่อยมองทุกอย่างเหมือนเราสอนก็ว่าเห็นใบบัวนี่ไหมบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองว่าไม่สวยแต่อริยชนมองยังไงรู้ไหมอริยชนมองเห็นถึงปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มองแบบสวยหรือไม่สวยสวยหรือไม่สวยนี่คือปุถุชนนะพวกกิเลสนะปัญญาหยาบเวลามองโอ้สวยโอ้ไม่สวยทำไมเอาดอกไม้เหี่ยวมาตั้งแต่ถ้ามองอย่างอริยชนอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมแล้วนี่คือวิถีชีวิตนี่คือการมองเห็นปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นอนัตตาเห็นไหมมองต่างกันไหมคะเรื่องเดียวกันใช่ไหมคุณยายจ๋าเจ้าค่ะเวลาที่ท่านสอนแม่ไก่เพียงแค่เรื่องสั้นๆเรื่องให้เนี่ยนะคือแม่ไก่ไม่ทราบว่าโดนใครแต่โดนแม่ไก่แล้วท่านก็ขยายความไปถึงว่าการสอนเรื่องให้เนี่ยมันต้องลึกซึ้งครูบาอาจารย์ทำให้ดูคุณทราบแม่ไก่เองเนี่ยกว่าจะเข้าใจเรื่องให้เนี่ยการเข้ามาที่นี่
เห็นท่านให้เห็นคนที่นี่ให้มันจึงจะเข้าใจการเห็นเป็นการสอนที่ดีแต่ว่าระยะหลังๆอ่ะคุณยายจ๋าชอบพูดถึงเรื่องของอนิจจังเรื่องครูบาอาจารย์จากไปคุณยายจ๋าเจ้าค่ะมันเป็นความจริงอันนี้มันเป็นความจริงยากเจ้าค่ะซึ่งที่จะเข้าใจซึ่งยิ่งเราทำงานมากเรายิ่งต้องไม่ประมาทเรื่องการจากเป็นหรือจากตายถ้าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยฝึกทำงานว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตแล้วเรายังทำทุกอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะจิตเป็นปกติและทำงานต่อไปสิ่งนี้ครูบาอาจารย์สอนพวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระอุปัชฌาย์ถ้าอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อชาหรือแม้แต่องค์ทนายลามาซึ่งพวกนี้เนี่ยทูตประจำพระองค์ท่านเลยนะฮะต้องบอกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจแทนท่านเลยนะฮะที่จะมาเนี่ยและท่านเป็นคนขอมานะฮะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามองเห็นการมาการไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราก็จะทำชีวิตของเราให้เป็นปกติท่านมาเราก็เป็นปกติท่านจากไปก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นการพูดบ่อยๆว่าถ้าเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์และเรายังมีความคิดเห็นแบบชนิดที่เรียกว่าเรามีความเคยชินอย่างนี้ท่านก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะว่าเรามีความเคยชินอย่างนี้กับเราสอนลูกศิษย์ว่าเธอต้องเผื่อใจไว้บ้างนะว่าวันหนึ่งเธอไม่มีฉันนะเธอต้องตัดสินใจออกจากความเคยชินของเธอนะมันก็สอนตรงมันเป็นแฟกต์ที่สอนตรงๆจริงไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเธอไม่มีครูบาอาจารย์อยู่กับเธอไอ้ที่งานง่ายอยู่เนี่ยเธอแน่ใจไหมว่าเธอจะทำได้เธอมีความเชี่ยวชาญหรือยังไอ้ที่มันง่ายอยู่เนี่ยเพราะมันได้อาศัยบารมีครูบาอาจารย์อยู่ใช่หรือไม่และถ้าวันหนึ่งไม่มีล่ะเหมือนวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันสัปปายะมะมันสะดวกอยู่ใกล้วัดแม่ไม่รู้หรอกว่าท่านจะตายก็แม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าท่านก็ทำให้ดูทุกวันเราก็ปลูกต้นไม้กันทุกวันเราก็ให้ทุกวันใครด่าถูกด่าผิดท่านก็ปกติเราก็เริ่มมองเห็นว่าเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์นะมันสั้นลงนะประมาทนะที่นั่งทำงานให้ครูบาอาจารย์ต้องมารับขอโทษนะรับใช้ความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยประมาทมากเลยนะความคิดจะอี้จะอั้นของเราตีกาดตั้งกาดเอาไว้จะทำอะไรทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรก็ว่าไปคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยคือความเห็นแก่ตัวหมดแต่ถ้าบอกว่าเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกับครูบาอาจารย์ว่าได้ไม่ได้ไม่รู้อะไม่ดื้ออย่างเดียวดีทั้งหมดอ่ะทำไปก่อนอ่ะอันนี้แหละค่ะแล้วเราคุณจะเห็นว่าความกตัญญูคุณเข้มข้นมากเลยเพราะครูบาอาจารย์ที่เรามองอยู่เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าใครคือครูบาอาจารย์ของเราที่สอนเราไม่ผิดน่ะไม่สอนให้เราหลงไปจากคำสอนที่พระบรมครูสอนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมามืดหรือมาสว่างหรืออาจจะมาสว่างระหว่างทางมืดแต่เป้าทองว่าหยุดเลยปิดประตูนรกเลยแล้วไปให้ได้ในความเป็นอิสระชนมีวิธีการที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจถ้าเรามีปัญญาในการตัดสินใจเราจะตัดสินใจอย่างไม่งมงายกับชีวิตถูกไหมลูกมันก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ฝึกฝนก้าวเดินต่อไปจริงไหมถ้าอย่างนี้เราก็เป็นชาวพุทธที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาสติปัญญาจนเป็นที่พึ่งได้และวันหนึ่งถ้าเราจะต้องคืนชีวิตเราก็กล้าคืนแบบไม่ฝืนไว้อันนี้ก็เป็นงานพาราทีฟแคร์ที่เราต้องฝึกตั้งแต่เกิดตั้งแต่จิตประพัฒน์สอนไปจนถึงงานพาราทีฟแคร์เลยอะงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เมื่อวานนี้สอนให้เห็นว่านะคนเนี่ยหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่ทำงานแล้วความตายมันเดินเข้ามาเนี่ยแต่เขายังมีปากขยับเสียงไม่มีแล้วนะคะเสียงไม่ออกแล้วนะคะอิโสภควาแล้วพวกเรานั่งสวดมนต์กันน่ะเราสวดมนต์แบบขอโทษนะคะออกเสียงได้แต่ว่าไม่อยากทำไมยาวทำไมจะต้องสวดเนี่ยมันทำไปอย่างอยู่บนพื้นฐานของความไม่ตั้งใจด้วยศรัทธาเมื่อวานก็สอนให้เห็นเลยว่าโก้ทำได้ไงแล้วเวลาที่โก้ทำบางคนน้ำตาสะอื้นเลยนะคะว่าเขาไม่มีขอโทษนะคะเขาไม่มีแม้กระทั่งแรงจะหายใจแล้วอะยังพยายามที่จะใช้ลมหายใจนั้นขยับปากและพูดคำว่าอิติปิโสภควาแม่ก็ทำให้เห็นวันนี้การเคลื่อนไปของพระพุทธชยันตีองค์ดำมันทำให้เราได้ไปรับใช้ผู้คนแล้วกลับมามีกำลังใจมากเลยว่าเฮ้ย
ถ้าเธอหายใจได้ทำไมเธอต้องหายใจอย่างตายทั้งเป็นเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะทำไมเธอไม่หายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นล่ะครูบาอาจารย์ตายไปเธอก็จะได้อยู่ต่อไปได้ไงเนี่ยตอบใช้โอกาสนี้นะคะทำหน้าที่ของสื่อว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเมื่อวานนี้ท่านเคลื่อนมาสู่บ้านเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะถ้าท่านใดได้รับฟังเสียงนี้ก็กราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเข้ามากราบนมัสการองค์ดำนาลันทาได้อยู่ที่บ้านเสถียรธรรมสถานนี่แหละค่ะคุณยายจ๋าคะเมื่อสักครู่นี้คุณยายจ๋าพูดถึงอย่างหนึ่งที่แม่ไก่สะกิดใจและขอกราบเรียนถามปฏิทินที่แม่ไก่เห็นวันนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับปฏิทินของปีนี้ของเสถียรธรรมสถานมีคำสอนของท่านแม่ชีอยู่อย่างหนึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวว่ายังไงนะคะท่านที่ท่านสามารถจะอดทนยอมรับรอให้คนซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากเนี่ยนะคะจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยครูบาอาจารย์มักจะอดทนรออย่างมากเวลาที่เราทำงานมีหน้าที่คือยังไงเจ้าคะครูบาอาจารย์เขาไม่มานั่งอดทนอะไรกับเราหรอกเขาให้โอกาสเจ้าคะคือยังไงเจ้าคะคือความเมตตาของครูบาอาจารย์เนี่ยนะถ้ามันอดกลั้นต่อกิเลสของตัวเองได้ก็เข้าใจกิเลสของคนอื่นอยู่แล้วอ่ะต้องไปอดทนอะไรอ่ะฉันก็เข้าใจกิเลสของเธอดีนะกายก็ไม่เห็นต้องอดทนเลยแต่ว่าก็มีกรุณาคือพยายามประคองให้อภัยเอาลองดูตรงนี้ซิลองคิดอย่างนี้ซิเอาลองดูซิเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเห็นหรือยังเอาถ้าเห็นแล้วมีศรัทธาไหมล่ะก็แค่นั้นแหละหลวงพ่อท่านก็ไม่เห็นมาต้องอดทนอะไรกับเราเลยเพียงแต่ว่าท่านให้โอกาสเราสิต้องอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสของเราแล้วขัดมันไปเอาออกมันไปขัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกขัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกนะนี่เป็นคีย์ที่สำคัญนะคะเราเนี่ยพอใครขัดใจเราเนี่ยเรารู้สึกเลยว่านี่ศัตรูแทนที่เราบอกว่าโอ้โหเรามีบุญเหลือเกินที่มีคนมาขัดใจเราเพื่อให้เราเนาะเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็นน่ะประโยคนี้ก็เป็นประโยคเด็ดไอ้ประโยคเราเนี่ยไปอยู่ในปฏิทินถ้าลูกศิษย์มีปัญญาบ้างก็จะเก็บไปเองอ่ะอันนี้มันก็จะพูดตามเหตุปัจจัยขณะนี้เหตุตาขณะนี้คนฟังอย่างนี้ประโยคนี้น่าจะโดนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมตรงนี้โดนไหมคะโดนไหมโดนไหมคะโดนเห็นไหมภาษานี้ก็ต้องโดนเจ้าค่ะเพราะว่าในการทำงานของเราทุกคนเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำงานมากๆอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยคุณยายจ๋าค่ะคุณยายจ๋าบอกว่าใช้คำว่าเมตตาแต่เราต้องอดทนนะคะเวลาแม่ไก่ทำงานกับคนที่อยู่กับคนมากๆเนี่ยบางครั้งเราต้องอดทนต้องมีเมตตาให้มากใช่ไหมเจ้าค่ะต้องอดกลั้นต่อโทสะไม่ต้องอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของความไม่เป็นดั่งใจเวลาเราเจอคนอื่นทำอะไรที่มันดูบางทีแล้วก็น่างงนะน่างงอ่ะน่างงแม่ก็แม่ก็เข้าใจอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าเนี้ยไม่ใช่เมื่อวานเนี้ยก็ไปนั่งดูวางกระเป๋าก็วางลาบกันไปจนกระทั่งปิดประตูตัวเองเดินเข้ามาไม่ได้อ่ะไอ้เราก็มีเจตนานะฮะเปิดหน้าบ้านกว้างเชียร์ให้ทุกคนเดินมาถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงเพื่อจะเปิดประตูให้ตัวเองเดินอ่ะก็นั่งมองนานๆทีมันล้นไปแล้วก็จะบอกว่าแทฟฟิกแจมคือมันเบียดก็แล้วย้ายหน่อยทำถึง3ครั้งนะนั่งดูอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีความไม่รู้มันก็เกิดขึ้นข้างหน้าเราความไม่รู้คือมันไม่รู้ไงมันไม่รู้จะจัดการตัวเองยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นก่อนพอได้ยินเสียงเตือนก็ขยับแต่ถ้าใครได้ยินเสียงเตือนโกรธกระฟัดกระเฟียดอีนี่ก็ตัวตนใหญ่ความเห็นแก่ตัวเยอะแต่ถ้าบอกว่าอู้ขอบคุณนะคะไม่ทันได้สังเกตพอรู้ก็จะถูกรู้ว่าอ๋อนี่คือการเตือนอย่างชนิดที่ให้โอกาสเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยจริงไหมอันนี้พอเป็นคนอื่นเตือนเป็นคุณแม่เตือนก็รู้สึกได้รับความกรุณาท่านมานั่งถ้าลองเป็นคนอื่นที่เรารู้สึกว่านี่มันต้องเข้าใจเราสิมันก็จะเกิดปฏิกิริยาของเป้าธนูที่ใหญ่ลูกธนูที่ถูกยิงไม่ถูกก็ยังแอนอกรับเลยทีนี้แม่ก็สังเกตดูว่าเฮ้ยแล้วอะไรอีกที่มันเป็นเสน่ห์ที่ดูแล้วคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเด็กไม่ชีน้อยขออนุญาตนะเจ้าค่ะขยับตรงนี้อู้ทุกคนแบบเปิดใจเพราะอะไรต้องถามตัวเองเพราะอะไรเพราะมันมีการเขาเรียกอะไรฮะการยอมรับในกันและกันเห็นไหมลูกมันยอมรับอ่ะเปิดใจเด็กอายุขนาดนี้5ขวบอยู่ที่บ้านก็นู่นเลยอ่ะเกือกกิ้งอยู่กับทีวีแต่ไอ้นี่มันมายืนรับแขกทุกคนแล้วแม่ก็สังเกตดูนะ
กำลังของเด็กมันก็นิดเดียวเพราะฉะนั้นพอมันรับนานหน่อยใช่ไหมมันก็ไหลไปตามใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีการคิดใช่ไหมปลายเบรกไปดื่มน้ำไปเข้าห้องแต่เด็กเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ยืนรับแขกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความทุกคนต้องการพื้นที่ในการทำความดีทั้งสิ้นเด็กๆต้องการพื้นที่ในการทำสิ่งที่ดีงามนะคะงั้นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของเด็กคือการจัดสรรพื้นที่ให้เด็กมีศรัทธาในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักเรื่องหนึ่งเนี่ยค่ะนี่ก็คือการบ่มเพาะและกลับไปที่ปฏิทินคุณยายจ๋าก็จะกลับพยายามตบกลับมาให้แม่ไก่เข้าที่ให้ได้เลยเจ้าค่ะคุณยายจ๋าค่ะแม่ไก่สังเกตนิดนึงนะคะแม่ไก่ทำงานธรรมนิเทศเวลาที่คุณยายจ๋าพูดเนี่ยคนเหล่านี้นะคะเวลาโดนจะยิ้มเจ้าค่ะแล้วก็พยักหน้าโอ้โดนฉันจังเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีกล้องจับสวนกับทางนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยการยิ้มหรือการเข้าใจในธรรมหรืออะไรมันเรากุศลแม่ไก่นั่งอยู่ตรงนี้มันเรากุศลมากนะคะคือจริงๆเวลาที่เราเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยเป็นบุญของเรานะค่ะเวลาคุณแม่มอง His Holiness องค์ทรายรามะในวันแรกเนี่ยโอ้มันเตรียมตัวกันมากแล้วมันถูกดูคือจริงๆกว่าจะเข้าไปถึงพระองค์ท่านก็ต้องถูกสแกนแล้วสแกนอีกถูกไหมฮะว่าปลอดภัยไหมเพราะต้องรู้เขาดูแลความปลอดภัยแต่เรารู้สึกเราสมัครใจมากเลยจะตรวจไงตรวจไปเถอะเพราะเราศรัทธาไงถูกไหมฮะเราจะทำไมต้องตรวจเราจะเปิดเผยให้ตรวจและนั่งรอไปเถอะแต่ทันทีที่ถึงท่านกระบวนการของการตรวจก็เป็นเรื่องของบริวารท่านแต่พอถึงองค์ท่านนะแม่จำได้เลยท่านเดินออกมาส่งแขกท่านจะมีแขกอยู่ตลอดเวลาท่านส่งคณะหนึ่งออกไปคณะแม่ก็ถูกคิวแรกต้องยืนรอแล้วก็จะมีคิวต่อไปท่านเนี่ยส่งคนนู้นเสร็จท่านก้มลงมาแม่ก็กราบท่านก้มลงมาจับมือแม่ขึ้นมาแล้วทำเหมือนรู้จักมักจีมากเลยอะแม่ก็เราก็กราบแบบเราใช่ไหมฮะท่านก็คงอยากจะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยฉันขอปฏิบัติต่อเธอด้วยโอ้แม่ก็เริ่มมองเห็นการปฏิบัติของครูบาอาจารย์เชื่อไหมท่านทำกับแม่ครั้งเดียว10ปีมานี่แม่ยังนึกถึงแอคชั่นนั้นอยู่เลยอ่ะเธอนึกถึงนะว่าเรากราบอยู่แล้วท่านก้มลงมาจับมือเราเนี่ยแล้วพาเข้าไปในที่ประทับของพระองค์แล้วท่านก็แบบมองหน้าเราเหมือนกับที่เยอรมันเมื่อ2เดือนที่แล้วท่านก็จะมองหน้าเราแล้วท่านก็มีความทรงจำที่ดีกับเราแม่คิดว่าสำคัญมากนะลูกการปฏิสันถานธรรมเนี่ยอันเนี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกคือการปฏิสันถานธรรมคือมีความเข้าใจในการที่จะอยู่กับใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราจะเหมือนกับเป็นคนที่เปิดใจอ่ะพร้อมที่จะสังเกตมองดูตามรู้ใจเราอย่างเข้าใจท่านคุณแม่ถามท่านประโยคนึงที่เดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ยังจำได้คุณแม่ก็ตั้งคำถามตอนนั้นเนี่ยมีสังคมไทยสงสัยในเรื่องคำว่านิพพานด้วยนะแต่คุณแม่เนี่ยไม่ถามว่านิพพานมีจริงไหมเพราะแม่ไม่สงสัยคนถามไม่สงสัยแต่คุณแม่ถามท่านว่าเราจะจัดการศึกษาอย่างไรดูนะวิธีการถามของเรามันก็ทำให้ท่านต้องมองเราแหละเราจะจัดการศึกษาอย่างไรที่ทำให้การศึกษานั้นทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์คือแม่ไม่สงสัยว่านิพพานมีไหมแต่คุณแม่ถามท่านว่าวิธีการเราจะจัดการศึกษาอย่างไรที่จะทำให้คนพ้นจากความทุกข์ท่านตอบแม่ท่านเห็นคำถามเนี่ยท่านก็ใส่ใจในแม่เลยแหละท่านบอกการศึกษาเป็นทั้งหมดของการบรรลุธรรมท่านชุดเข้าไปปุ๊บเลยไก่ก็อยู่ในวันนั้นการศึกษาเป็นทั้งหมดของการบรรลุธรรมถ้าการศึกษานั้นขัดเกลาความเห็นแก่ตัวเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญญาและทำให้เราเนี่ยมีกำลังของจิตที่มั่นคงหนักแน่นในสิ่งที่มันชอบชังถูกไหมคะนี่คือกำลังของสมาธินะเห็นทั้งชอบชังไปอนิจจังเนี่ยคือกำลังสมาธิมีปัญญามีและลดละความเห็นแก่ตัวคือการมีศีลไงนั่นหมายความว่าท่านกำลังอธิบายมรรคให้คุณแม่ฟังในวิธีการของท่านว่าการศึกษาต้องอยู่บนมรรคภาวนาในวิถีชีวิตประจำวันหนูเห็นไหมคะว่าความศรัทธาที่เรามีต่อท่านมันก็ทำให้เราเปิดใจกว้างแล้วฟังวิธีการนำเสนอของท่านมันจึงทำให้แม่เนี่ย
ทำงานสาวิกาสิกขาลัยมาหลังจากนั้นนะปี1999นะ1999ค่ะนั่นหมายความว่าปีนี้เท่าไหร่ล่ะ2015 2015กี่ปีละค่ะเนี่ยท่านยังอยู่ในความจริงที่เราได้เห็นครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเห็นเราเนี่ยก็อย่าไปด่าเด้ออะไรเขาค่ะให้มันเป็นความจริงใช่ปัญญาท่านให้ปัญญากับพวกเราไม่ใช่หมายความว่าเราไปฟังท่านแล้วเราจะได้มาเลยแต่ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรากลับมาทำงานนะเจ้าค่ะเพื่อที่จะทำให้เราพบว่าคำสอนของท่านที่เราศรัทธานั้นมันเป็นจริงได้โดยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านให้ปริยัติเรามาลองปฏิบัติมันต้องถึงปฏิเวกถูกไหมคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวกก็คือความสำเร็จของการศึกษาปฏิเวกคือพ้นทุกข์ได้เข้าถึงความสงัดได้ท่านแม่ชีไม่ได้เพียงแต่ว่าไปรับคำสอนแล้วเห็นนโยบายเท่านั้นนะคะท่านได้พาเราเนี่ยเดินทางและเยี่ยมชมที่ต่างๆที่มีการศึกษาที่นั่นด้วยไว้นอกรอบค่อยคุยกันวันนี้นะคะมีสคริปต์มีสปอตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้จะยิงให้ฟังแล้วก็มีเรื่องของสปอตปฏิทินและก็มีสปอตอีกตัวนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ของเด็กนะคะสนับสนุนการสร้างโลกโดยผ่านการสร้างเด็กอันนี้พูดให้ทางทีมงานได้ฟังพักสักครู่หนึ่งนะคะฟังสปอตภาวนาไปกับสปอตคำสอนของท่านแม่ชีแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะซึ่งเพิ่งอัดมาเช้านี่เองค่ะคุณกำลังฟังสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระกระจายเสียงพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมฟ.บางเขนเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลารับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.radio.ku.ac.th คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนทุกเรียกสายด่วนสาวิกา02-945-6030หรือตู้ปน142จระเข้บัวกรุงเทพ10230สุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้บ้านนี้มีอริยะเชิญชวนทุกคนสร้างสุขแท้ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวติดตามชมรายการโทรทัศน์สาระธรรมะใกล้ตัวที่นำจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมในรายการบ้านนี้มีอริยะทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นทาง True Television ช่อง TNN 2สร้างสรรค์รายการโดยเสถียรธรรมสถานตลอด4ปีเสถียรธรรมสถานเดินทางถักโลกด้วยธรรมเพื่อค้นหาคนดีทั่วไทยทั่วโลกและได้เปิดพื้นที่ให้คนดีมารวมตัวกันเพื่อภาวนากับมนตราผ่าน International ตาราคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปขอเชิญคนดีมาสร้างพลังบวกเพื่อที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพร่วมกันมิตรภาพเกิดขึ้นเมื่อใดสันติภาพย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้น When friendship prevails, peace will prevail too ปฏิทินธรรมสวัสดีปี2559รวมภาพและคำสอนของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์บนเส้นทางถักโลกด้วยธรรมรายได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการบรรลุธรรมเด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่รอการบ่มเพาะการลงทุนกับเด็กไม่มีการขาดทุนสนใจติดต่อเสถียรธรรมสถาน02-519-1110เกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้งดงามเหมือนดอกไม้บานในแผ่นดินเสถียรธรรมสถาน
คือที่เปิดสติปัญญาของเด็กๆคือที่บ่มเพาะหัวใจโพธิสัตว์ให้เกิดในหัวใจเด็กมาช่วยกันสร้างโลกโดยการสร้างเด็กเพราะเด็กเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างนั้นร่วมสนับสนุนงานสร้างโลกโดยผ่านเด็กได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาซอยวัชรพลเลขที่บัญชี 796-2-08849-4อริยะสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชนกลับเข้าสู่รายการวิทยุสาริกานะคะในอีกช่วงหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นสปอตอนุโมทนาให้คนทำซึ่งเป็นเด็กนะคะเป็นเยาวชนช่วยกันทำและถ้าท่านใดที่ท่านนั่งอยู่ที่นี้ค่ะที่จริงเสียงไก่เนี่ยถูกใช้มานานแล้วนะคะทั้งในเวที international ด้วยนะคะนั่นพอฟังเสียงเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนเขียนสคริปต์คือเขานะไม่ใช่คุณแม่หรอกแต่ว่าที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้กำลังใจเมื่อเช้านี้เนี่ยคณะทำงานในธรรมนิเทศเนี่ยลุกขึ้นมาอัดเสียงอันนี้คือลูกหลานเลยนะฮะให้พื้นที่เด็กคือให้พื้นที่เด็กๆทำงานแล้วเราก็ใช้งานของเขาเมื่อเช้าเนี่ย7 โมงอัดก็ขึ้นเลยภาพยังไม่มิสกันเลยเราก็นั่งดูเราก็ไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาพยายามในเวลาที่มันทำกันทั้งกลางวันและกลางคืนและตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเรากำลังบอกอะไรสักอย่างหนึ่งสุดถ้าคุณแม่หยิบปฏิทินคุณแม่เห็นต้นไม้เห็นพระอาทิตย์เห็นลมพัดเพราะนี่คือกระดาษนี่คือต้นไม้ถูกไหมคะแล้วคุณแม่ก็เห็นน้ำใจคุณวิชัยเนี่ยถวายกระดาษคุณแม่เลยนะจะใช้เท่าไหร่บอกมาคนถ่ายภาพเป็นเด็กที่เราอุ้มเขาใน10 วันแรกที่เขาเกิดแล้วแม่เขาอุ้มมาที่เสถียรเดินทางกัน45 วันใน10 ประเทศประเทศละ1 รูปไม่ใช่เพราะเดินไปถ่ายรูปไปทำงานนี่แหละค่ะแต่ว่าให้การบ้านให้พื้นที่ว่าเธอลองทำปฏิทินถักโลกด้วยทำสิแล้วก็มีคนที่คัดคำพูดของคุณแม่ที่เหมาะกับรูปและเรื่องใส่เข้ามาเวลาคุณแม่หยิบอันนี้แล้วไปถึงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในเด็กคุณแม่เห็นสตอรี่ของมันมากเลย99 บาทคืออะไรคือการไม่ทิ้งขว้างที่จะมีปฏิทินอันนี้ไปวางอยู่ข้างหน้าแล้วมองเห็นสตอรี่ของมันถ้าถามว่าเราขายปฏิทินนี้ทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่มันก็จบลงแค่วิธีการคิดที่หยาบๆแต่ถ้าเรามองว่าเราเดินทาง10 ประเทศในเวลา45 วันมีคนมากมายที่อยู่เบื้องหลังปฏิทินนี้และที่สำคัญที่สุดเราเดินทางโดยใช้น้ำมันเรากลับมาปลูกต้นไม้อีกกี่ต้นเพื่อจะชดเชยการเดินทางอันนั้นโอ้มันเป็นการคิดที่แบบไม่มีติดหนี้เลยไม่มีติดหนี้เลยและที่สำคัญก็คือนอกจากจะไม่ติดหนี้แล้วเนี่ยยังคืนกำไรนี่คือวิธีการคิดถามว่าเราสอนอย่างนี้กับลูกไหมเราก็จะบอกว่าอ่ะปฏิทินนี้กี่หน้ากระดาษเท่าไหร่อ่ะรูปสวยดีคำสอนโดน99 บาทเหรอโอเคเห็นไหมคะว่ามีการคิดเยอะแยะหมดเลยราคามันจะคำว่าราคาโอ้ยราคาเป็นแบ็กอัพของราคาเป็นแบ็กอัพของราคาอยู่แล้วแล้วมีคนถามว่าได้กำไรหรือขาดทุนแม่บอกว่าแค่คนอ่านคำสอนหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนแปลงนะเพื่อจะทำให้ตัวเองตัวตนเล็กและงานใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่งกว่ากำไรแล้วนั้นปฏิทินเนี่ยมันจึงแสดงให้เห็นถึงการทำงานของคนกลุ่มใหญ่หลากหลายวัยมากเลยลูกและทั้งไทยและเทศเลยนะมันมีภาษาอังกฤษด้วยก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าบางทีนะฮะบางทีนะคุณแม่ยืนจนกระทั่งบอกว่าสั่นแล้วนะหนาวไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นช็อตนี้เป็นช็อตสุดท้ายแล้วคือบางทีมันก็ให้เรายืนอยู่นั่นแหละเราก็หันมาถามว่าแล้วกลับมาพร้อมกับฝ้าเต็มหน้าเลยนะที่ไปยืนอยู่ที่ปอมเปอีอะนะมันก็ร้อนมากมันขึ้นไปสูงมากแล้วก็มองภูเขาไฟแล้วเราก็เห็นในขณะที่เราเห็นเนี่ยเราก็ทำรายการทีวีว่าเวลาที่เมืองนี้มันเพลินอยู่กับราคะเราไม่รู้เลยว่าใน24 ชั่วโมงนี้ทุกคนจะหายไปกับ
เท่าภูเขาไฟอ่ะเข้าไปดูเท่าภูเขาไฟที่มันเกาะคนหนึ่งคนในท่าแอคต่างๆที่พอก็หากันและตายในขณะลมหายใจนั้นโอ้ไม่ได้สัจธรรมมากเลยแล้วมันก็บอกว่าเราก็ไม่รู้จะตายในแอคไหนเนาะแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้เรื่อยๆหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ลมหายใจคืออะไรคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าหนึ่งลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายถึงเวลานั้นก็กล้าคืนไม่ฝืนไปแล้วล่ะอันนี้ก็คือการทำงานอุ้ยครูบาอาจารย์สอนละเอียดเลยเจ้าค่ะเพราะนั้นวันนี้นะคะถ้าท่านใดนะสามารถเอาสปอตนี้ไปหมุนได้ในสื่อใดก็ตามช่วยไปหมุนด้วยแล้วถ้าท่านใดนะคะสามารถสนับสนุนอันนี้ได้มีคำสอนอันหนึ่งเอาดูในตาไม่ไกลนะอย่าทำลายสิ่งที่คุณรักด้วยอารมณ์หูโดนอย่างจังถ้าท่านใดนะคะก็จริงๆ นั่นแหละพวกเรานั่นแหละจะทำลายโอกาสที่เรามีอย่างคนที่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมก็คือภาวะของการหลงอารมณ์เรารักใครแล้วเรายัดเยียดเขาเหลือเกินเนี่ยเขาหายไปเราเลยนะก็หายไปจากเราเลยนะจะบอกให้เพราะว่าความอดทนเขาก็น้อยความอดทนเราก็น้อยพอหลบแล้วเราอดทนด้วยกันไม่ได้หรอกเราจะเห็นการซัพเพลตเยอะมากที่สำคัญสำหรับแม่แล้วคือว่าถ้าครอบครัวเนี่ยมันไม่เข้าใจในคนที่เรารักอย่างที่เขาเป็นและใจเป็นทุกข์อ่ะมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเรารักใครแล้วเราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเขามีจุดอ่อนอย่างนี้เราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เราจะกรุณาเขาแล้วช่วยเขาเปลี่ยนแปลงนะดูตาแม่นะยังไม่ยิ้มอีกนะเราจะมีบารมีพอที่จะให้โอกาสเขาได้เปลี่ยนแปลงเพราะเราเข้าใจเขาไงที่เขานั่งพูดซ้ำซากอยู่เนี่ยแล้วก็โอ้โหแทบจะเรียกว่าแบบไม่หยุดเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าเขาทุกข์อะไรหรือเราบอกว่ารำคาญจริงนะเนี่ยพูดจนกระทั่งไม่อยากจะฟังแล้วสองรูหูเนี่ยเต็มไปด้วยคำพูดเนี่ยอีนี่มันก็คือทุกข์กับทุกข์แล้วใครมันจะแก้ใครอ่ะมันทุกข์กับทุกข์อ่ะถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้รู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าเดี๋ยวนะพยายามอยู่แต่ถ้าเผื่อให้โอกาสหน่อยนะคะถ้าพร้อมฟังเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปเล่าให้ฟังนะคะที่คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะว่าคิดอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่ตรงกันก็ค่อยๆจูนกันหน่อยดีไหมอย่างนี้เรียกว่ารักไหมรักค่ะอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจค่ะอย่างนี้เรียกว่าความรักที่มีความเข้าใจและเมื่อใดที่มีความเข้าใจเป็นรากแห่งความรักความรักรอดค่ะอันนี้สอนไม่ไกลตรงๆนะคะดังนั้นถ้าท่านนะคะท่านใดสนใจหยิบยื่นสิ่งนี้ให้คนที่ท่านรักคนที่รักท่านท่านก็จะได้สนับสนุนการเติบโตบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของหัวใจโพธิสัตว์ในหัวใจเด็กทั่วโลกด้วยไก่ก็พยายามจะขายของคุณแม่จะพูดอย่างนี้แล้วกัน ถ้าคุณมีเงิน99บาทคุณกินอะไรสักอย่างนึงแล้วคุณบอกว่าคุณจะอิ่มนานคุณจะกินยังไงเนี่ยตั้งคำถามก่อนเนี่ยมีคนที่เป็นลูกศิษย์นะฮะบอกหนูขอ 3,000 แล้วหนูไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์หนูจะเอาไปแจกแล้วถ้าใครจะไปติดสติ๊กเกอร์เขาหนูก็จะดีใจมากถ้าดูสิถ้าดูวิธีการคิด 3,000 ฉบับแล้วเราถามว่าจะให้ติดสติ๊กเกอร์ไหมเขาบอกไม่ต้องเพราะเขาจะเอา 3,000 ฉบับเนี่ยไปให้ลูกค้าเขาและให้ลูกค้าเขาไปติดสติ๊กเกอร์ตามที่ลูกค้าเขาต้องการไม่ต้องเป็นสติ๊กเกอร์ของเขาด้วยแต่เขาเป็นคนจ่ายนะ 300,000 น่ะเห็นไหมคะว่าถ้ามันมีต้นน้ำที่ดีมันก็จะมีปลายน้ำเนี่ยที่มาอย่างเงี้ยเนี่ยมีคนจองมาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องถึงหรอกถ้าเราจะไปซื้อดอกไม้สักช่อหนึ่งให้ใครคุณแม่คิดนะดอกไม้มันก็ใช้เงินมากกว่า99บาทอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันจะเห็นถึงการเดินทางโดยเฉพาะตารางปฏิทินของเสถียรธรรมสถานอันเนี้ยค่ะการเดินทางการทำงานในแต่ละเดือนเลยว่าเดือนนี้คอนเซปต์นี้เช่นเดือนธันวาคมบอกรักพ่อบอกรักดังๆมีอะไรบ้างตึดว่าไปเลยสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4พูดเรื่องอะไรบ้างอีนี้ก็เป็นถือเป็นการทำงานที่เรามีความเป็นเค้าเรียกฮะวงสาคนาญาติใกล้ชิดกันหน่อยแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งถามให้ถามมันทุกเรื่องเลยทั้งที่มันมีอยู่กูก็ถามได้ทุกเรื่องไอ้อย่างนี้ไม่มีเสน่ห์ค่ะแต่ถ้าบอกว่าเวลานี้สมมตินะฮะคุณแม่เอาสั้นๆแต่เพราะเวลามันเนาะใครที่ได้ดูการถ่ายทอดการแถลงข่าวเมื่อวันที่21บ้างยกมือขึ้นมีหลายคนอยู่แล้วนะคะมีหลายคนที่รายงานคุณแม่อยู่เชียงใหม่บอกคมชัดวันนั้นเป็นวันบอกรักสมเด็จย่าบอกรักดังๆเพราะวันที่21ตุลาคมเป็นวันที่เราระลึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์พระองค์ไม่เป็นผู้หญิงธรรมดาเลยนะแต่อยู่อย่างเรียบง่ายสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้
สุขง่ายใช้น้อยนะสมเด็จย่านี่แบบเป๊ะเลยสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะซื้อของเล่นให้เก็บสตางค์ก่อนเสร็จแล้วมาขอยืมแล้วต้องใช้อีกนะคือสุขเมื่อสร้างพระองค์ท่านถึงได้แบบเป็นเลิศในทุกๆเรื่องทุกวันที่21ตุลาเสถียรไม่เคยไม่ทำงานเลยค่ะที่เราก็เชิญ International Thala Award มาพอศิลปินเขารู้ว่าเป็นวันสมเด็จย่าโอ้โหเขาก็แบบเขาก็เต็มที่เลยนะฮะแม่ก็เห็นเขาเลยเดี๋ยววันนี้เขามาอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เขามาเพราะพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันถึงใช่ผู้หญิงที่เป็นพระพุทธมารดาของพระเจ้าทุกพระองค์ คือทุกวันที่25จะเป็นวันที่เราลึกถึงการกำเนิดของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งพวกเราทุกคนวันนี้จะได้เดินผ่านท้องอันนี้ซึ่งเราก็จะอิ่มเอมนะคะเขาก็จะมาเพื่อที่จะซ้อมว่าวันที่25เนี่ยเราจะมีการทำงานในเสถียรเนี่ยมาในทุกๆเดือนที่5เราก็จะเข้าไปภาวนาเราจะรักแม่บอกรักดังๆถ้าเรารักแม่เราต้องรักโลกใบนี้ให้เป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าไปสุดท้ายก็คือว่าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทุกคนจะแบบลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีกรรมดีร่วมกันพรุ่งนี้ท่านริมโบเชซึ่งเป็นท่านทูตอย่างเป็นทางการก็คือองค์ทลายรามาเนี่ยท่านไม่สามารถเข้าไปในทุกประเทศได้แต่ทูตคนนี้เข้าได้ก็ถือว่าเป็นทูตอย่างเป็นทางการเลยนะฮะไปจีนได้ไปนู่นได้แล้วมีอำนาจในการตัดสินใจและท่านจะมาในวันพรุ่งนี้เพื่อมาให้ความรู้ว่าหัวใจของพระอริยธารามหาทำไมถึงไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่ริษยาไม่ง้อเขาแล้วทำงานเพื่อช่วยคราวนี้เราจะรู้เลยว่าการสร้างโลกด้วยการสร้างลูกมันต้องมีหัวใจแม่จริงๆไม่ใช่เพศแม่ที่เบ่งลูกเราไม่ใช่เป็นลูกที่ผู้หญิงเบ่งแต่เป็นลูกที่เรามีพระอริยะคือความเป็นอิสระนะอริยะเนี่ยแปลว่าห่างไกลจากกิเลสถ้าแม่มีหัวใจโพธิสัตว์เช่นนี้นะลูกจะรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่สอนให้ลูกรู้ว่าแม่รับใช้ลูกเพื่อให้ลูกรับใช้โลกอุ้ยอันเนี้ยโดนอันนี้โดนลูกสาวแม่ไก่นั้นเนี่ยค่ะคุณยายจ๋าหันไปแล้วบอกว่านี่แม่นะที่มวนนั่งรับใช้ลูกอยู่เนี่ยลูกเธอไม่รอดหรอกเธอจะต้องสอนให้ลูกออกไปรับใช้โลกโดนมากเจ้าค่ะจำไว้บอกลูกเราว่าเรามีหัวใจของผู้รับใช้โพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้นะคะหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยผู้รับใช้สังคมไทยเนี่ยเราจะพูดเรื่องคนใช้คุณแม่บอกเราไม่มีคนใช้เรามีผู้รับใช้ทุกคนเป็นญาติเราหมดนี่เวลาจะหมดก็เอาเป็นว่าถ้าพวกนี้สนใจนะคะที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคอนเสิร์ต International Thala Concert และเป็นการทำงานกันทั้งวันเลยค่ะโดยมีเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมองโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์คุณแม่ก็พูดเชิญไปเลยแล้วกันนะคะก็ช่วยกรุณาแต่งตัวสุภาพชนหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยมาแบบให้กำลังใจบรรดาศิลปินซึ่งพอวันที่15เขาเล่นเสร็จ26เขาก็กลับแล้วค่ะเขาก็อยากกลับบ้านเขามาจากนู่นนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พวกเราก็ตั้งใจมากเลยที่จริงเนี่ยเราตั้งใจจะเล่นรอบเดียวคือวันที่21ตุลาคมพอเขาบอกว่าท่านริมโพเชจะมาเป็นหนึ่งในอวอร์ดของเราทุกคนก็อยากทำงานถวายองค์ทลายรามะด้วยแม่ก็เลยใช้รายการนี้เชิญชวนนะคะก็ไม่ต้องโทรมาสอบถามหรอกค่ะก็มาเลยแต่งตัวเรียบร้อยนะคะอย่านุ่งขาสั้นนั่งแล้วก็อายคนอื่นเขาเพราะวันนั้นจะมีท่านทูตมีนะคะกลุ่มคนที่มารับฟังธรรมท่านรินโปเชด้วยนะคะเวลาบ่ายสามโมงจากนั้นแล้วก็จะค่อยๆทยอยแล้วมีคอนเสิร์ตนะคะตอนหนึ่งทุ่มตรงเจ้าค่ะมีภาพขึ้นท่านเจ้าขาภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติเพื่อปิดท้ายรายการด้วยกันเจ้าค่ะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน
ติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030หรือตู้ปน.1จระเข้บัวกรุงเทพ10230และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org